านี่ดิมาดิมาดิก้อยเออได้ค่ะมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่ฮะกำจัดสก้อยต่อหน้านักเลงถูกไหมฮะอ่ะนี่ไงสวัสดีฮะน้องฮะหญิงเองฮะเย่ก็ก่อนที่จะมาเล่นเหมือนเดิมฮะโชว์ความสวยงามก่อนนะสิขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณมากๆเลยฮะส่งรูปให้ยังหญิงมาเต็ม DM เลยฮะแล้วก็อย่าลืมฮะถ้าใครอยากอวดอยากอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้แฮชแท็กน้องให้หญิงอาร์ตได้นะเออใน Twitter หรือใน IG ก็ได้ฮะเออขอบคุณมากๆฮะและในวันนี้ฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนอะเรียกร้องให้หญิงทำเยอะมากมากๆๆก็คือการเข้าชมรมแก๊งนักเลงฮะรวมถึงการยกใยสก๊อยอะไปให้พวกชมรมนักเลงอะมันดูแล้วมันจะทำท่าทางแปลกๆอะฮะเอาตรงๆป่ะทุกคนอย่าบอกใครนะรู้กันแค่เรานะเออจริงๆแล้วคือให้หญิงอะเคยเล่นไปแล้วนะดิเออให้หญิงอะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเคยเล่นไปในไลฟ์แล้วแต่รู้กันแค่เรานะให้หญิงจะทำเป็นแบบว่าเอ้ยเป็นรีแอคชั่นเป็นเล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเออโอเคนะโอเคนะอย่าบอกใครนะและในขั้นแรกที่สุดฮะให้หญิงก็จะตามหาพี่เซนไปอะมันอยู่ไหนวะอ่ะนี่ไงฮะโอ้ยMy daddy ฮะนี่เซฟรูปเลยฮะฟ้ารักพ่อฮะนี่แหละฮะเซฟรูปแล้วเราก็วิ่งได้ฮะเฮ้ยทุกคนดูดิดิเฮ้ยเกมนี้มีนักเลงด้วยฮะเฮ้ยสุดยอดมากเลยอะดูดิว้าวประเสริฐมากโคตรเท่อะทุกคนหญิงไม่เคยเห็นเลยอะเฮ้ยเขาขู่แล้วด้วยฮะหญิงคือโคตรปลอมอะจริงไม่ทำแล้วฮะอะในการจะเข้าชมรมแก๊งนักเลงนะถ้าหญิงจำไม่ผิดอ่ะเราจะต้องทำภารกิจของทุกคนเลยนายอ่ะเออฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับนายอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะได้เล่าจากห้องผอ.นะห้องอีผอ.ผู้ชายอ่ะแล้วต่อไปล่ะต้องการทำอะไรไอ้นายคนนี้นะนายฮายานารินะเขาอยากได้บุหรี่ฮะโอเคอันนี้ให้หญิงรู้ว่ามันต้องไปเอาที่ห้องพักครูนะโหนายไดโลคูมันบอกว่ามันอยากได้ answer sheet นะอยากได้โพยข้อสอบจากห้องอาจารย์ฮะได้แล้วเธออยากได้อะไรไอคนนี้อยากให้เราเอามีดไปให้มันฮะเพื่อที่มันอยากจะรู้ว่าเราอ่ะเป็นพวกปอดแหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องพิสูจน์ว่าหล่อนนะคิดผิดอย่างแรงเลยล่ะ มึงคิดโคตรผิดบอกให้เราเธออ่ะคนสุดท้ายนะโอ้ยอย่าอุ้ยอีนี่ก็แต่อ่างมาคุยกันก่อนโอ้อีนี่จนฮะอีนี่มันอยากได้เงิน100ดอลลาร์น่ารำคาญว่ะเอาจริงป่ะให้หญิงอ่ะเคยเล่นมาแล้วถูกไหมแต่ว่าให้หญิงอ่ะเหมือนจะลืมว่ะไม่ก็มันอัปเดตใหม่อะไรหรือเปล่าวะแต่ทำไมให้หญิงรู้สึกว่าภารกิจค่อนข้างยากนะตอนนี้ให้หญิงก็อยู่ใกล้มีดฮะให้หญิงว่าจะทำภารกิจที่ไปเอามีดให้ตานั่นก่อนนั่นแหละแต่ต้องรอให้ยายอคานิเดินไปก่อนฮะนี่เอ้ยเธอเปล่าอยากได้มีดอ่ะนายหรือเปล่าโอเคแล้วไงอ่ะเราเป็นเพื่อนกับเขาเลยเหรอเลยเหรอฮะก็เสร็จแล้วเหรอแค่นี้นะภารกิจของฮายานาริกับไดโรคุอ่ะมันเป็นการขโมยของจากห้องพักอาจารย์ใช่ไหมฮะเออให้หญิงก็จะใช้เทคนิคในการหลอกล่ออาจารย์นะให้ออกจากห้องนะจริงๆอ่ะฮะขำตรงเนี้ยขำตรงน้องแง่ว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 เนี่ยตรงเนี้ยฮะอาจารย์ก็มานะดูอ้าวก็ได้ไหมฮะได้แค่3คนใช่ไหมอ่ะไม่ได้แล้วฮะโอเคเอาจริงๆคือให้หญิงคิดว่าลูกเหม็นน่าจะง่ายกว่านี้หรือเปล่านะแต่อันนี้ก็ได้ฮะมาโอเคฮะครบแล้วออกมาสิออกมาให้หญิงคิดว่าจังหวะนี้แหละเฮ้ยได้มันหันไปแล้วไม่ใช่หรอตกใจเลยเราไม่จำเป็นต้องขโมยแฟคัลตี้คีย์การ์ดด้วยซ้ำอ่ะพี่เกนค่ะหนูอ้างดีกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นภาพลวงตาพี่เกนค่ะนี่เห็นไหมเราบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยนะอาจารย์มันก็แค่หลอนไปงั้นแหละเออมันตาถั่วเฮ้ยเขาปล่อยเรานะสรุปเรารอดฮะแต่อาจารย์ไปเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เฮ้ยกลับมาแล้วโอ้ย2คนนั้นคือไม่สนใจคิกของให้หญิงแล้วอ่ะโอ้โอเคช่างมาเถอะฮะเราเอาชัวร์ดีกว่านะให้หญิงคิดว่าการขำคิกมันไม่ชัวร์แล้วสิ่งที่น้องให้หญิงจะทำก็คือการทำลูกเหม็นฮะให้หญิงจะมาที่โรงยิมนะนี่มาหยิบบอลลูนตรงนี้เลยบอลลูนมาที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์ฮะมาหยิบอันนี้แอมโมเนียแล้วก็เดินเข้ามาที่ห้องคราฟของฮะห้องเวิร์กช็อปนะมาตรงเวิร์กเบนช์นี่ฮะ
แล้วก็แอมโมเนียกับบอลลูนผสมกันปึ้งลูกเหม็นโอเคแล้วก็จะใช้ลูกเหม็นเนี้ยไปหย่อนที่ดาดฟ้าฮะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ฮะมากดตัวคิวแล้วก็เลือกหาห้องแฟคคัลตี้รูมกดตัว E ได้แล้วล่ะฮะนี่ห้องมันก็จะเหม็นอับเหม็นเน่านะแล้วยังไงเอ่ยขโมยทุกอย่างหิ่งจะขโมยทุกอย่างแอนเซอร์ชีตก็เอาฮะแล้วก็บุหรี่ได้แล้วฮะแฟคคัลตี้คีย์การ์ดก็เอาหมดไหนๆก็ไหนๆแล้วให้คุ้มมาให้คุ้มคนนี้หรือเปล่าเอ่ยเธอหรือเปล่าถูกต้องแล้วเธออ่ะใช่ไหมถูกต้องต่อไปฮะเราเหลือหาเงินมา$100กับขโมยเหล้าที่ห้องผอ.นะถ้าเอาง่ายก็กลับไปตอนเย็นก็ได้นะไปทำงานพาร์ทไทม์ฮะแล้วก็แบ่งเงินให้มันเนาะแต่ต่อไปให้หญิงจะเอาขวดเหล้าฮะวิธีเอาขวดเหล้าก็ง่ายๆเลยฮะก็คือแค่รอตอนพักเที่ยงนะตอนกินข้าวผอ.มันจะไม่อยู่ที่ห้องนั่นเองมันจะไปกินข้าวนั่นแหละฮะปะแล้วก็วิ่งไปที่ชั้น3ฮะนี่ฮะห้องผอ.นะไหนเอ่ยขวดเหล้าไหนนี่ขวดสาเกฮะก็คือเหล้านั่นแหละนี่ฮะนายคนนี้นะเย่ ทีนี้ก็เหลือแค่คนเดียวฮะไอ้$100ให้หญิงไปกลับบ้านดีกว่าไปทำพาร์ทไทม์ให้มันก็ได้น่ารำคาญว่ะตอนนี้มาที่ห้องเราฮะแล้วถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเราจะต้องย้อมสีผมด้วยไหมฮะในการจะย้อมสีผมเราจะต้องมาซื้อยาย้อมสีจากอินเทอร์เน็ตนะมาที่ตรงนี้ฮะแล้วก็กดไปที่ตัว shift ฮะนี่ไงย้อมผมเป็นสีบอลใช้$8โอเคได้เอาเลยพรุ่งนี้เราก็น่าจะเป็นอายโนที่สับมากกว่าเดิมฮะแต่ตอนนี้ต้องไปทำงานพาร์ทไทม์นะไปเอา$100ก่อนฮะโอ้โหแล้วเราทำงานได้แค่$100อ๋อนี่เอาวะอายโนสับปะไปโรงเรียนกันฮะไปเอาเงินให้นักเลงดีกว่าโอ้มันมาประจำตำแหน่งแล้วฮะคนไหนนี่เหรอไอ้นายใช่ไหมที่อยากได้เงินเราอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วฮะแล้วต่อไปฮะเราต้องลบค่าชื่อเสียงของตัวเองฮะให้ต่ำกว่า33นะปะไม่ยากเลยฮะอันนี้ฮะอีเหี้ยมธีระเดชดูนี่หยุดปลอมก่อนดูฉันก่อนดูฮะดูนี่ฮะดูฉันลบ 50แล้วฮะต่อไปฮะเราต้องไปหากระจกนะเพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเรานะนี่ฮะให้หญิงเจอแล้วฮะกระจกฮะไหนเอ่ยกดตัว E นะเพื่อเปลี่ยนท่าทางฮะเราจะต้องเป็นท่าทางที่เรียกว่าทาร์ฟอะฮะนี่เจอแล้วฮะมันชื่อว่า SG Persona ใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะน่าจะอันนี้แหละที่ดูนักเลงอ่ะแล้วต่อไปก็ต้องเข้าห้องเรียนฮะเพื่อเป็นการอัปเดตค่าชื่อเสียงของเรานะอ่ะไปฮะนี่ตอนนี้ค่าชื่อเสียงของเราก็แย่สุดๆแล้วนะแล้วไหนเอ่ยนายยูเมจิมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วฮะขอเหอะได้ไหมได้เอ้าทำไมอ่ะหญิงขาดอะไรวะเนี่ยเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วนะเฮ้ยยังไงวะเอ้างงตาแตกตอนเนี้ยเข้าใจแล้วทุกคนคือให้หญิงอ่ะเลือกpersonality ผิดทุกคนสังเกตดีๆนะตอนเปลี่ยน personality อ่ะอันเนี้ยคือ personality ที่เรียกว่า SG ฮะมันเหมือนกับนักเลงเลยปะแต่จริงๆอ่ะเราต้องเป็นอันนี้ฮะหาอันที่ชื่อว่า Tarp ฮะเนี่ยมันต้องเป็นอันนี้เนี่ย Tarp อันเนี้ยให้หญิงเข้าใจผิดนะมันคือต้องเป็น Tarp personality อันนี้นะให้หญิงจะลองไปคุยกับหัวหน้าแก๊งนักเลงใหม่ฮะถ้าอันเนี้ยไม่ได้อะจนปัญญาแล้วนะไหนโอ้โหได้แล้วโอ้โอเคฮะเย่เข้าแก๊งนักเลงได้แล้วอะไรวะนี่แล้วเราก็จะได้ผ้าปิดปากมาฮะเฮ้ยคือให้หญิงอุตส่าห์มั่นหน้ามั่นใจอ่ะเพราะว่าให้หญิงเคยเล่นมาแล้วอะไรวะเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าให้หญิงอ่ะทำผิดมาตลอดเลยขอสรุปอีกรอบนะทุกคนขออภัยจริงๆขออภัยมากๆฮะ1เราต้องเป็นเพื่อนกับนักเลงทุกคน2เปลี่ยนลักษณะบุคลิกที่เรียกว่าทาร์ฟอะฮะทาร์ฟเพอร์ซอน่าแล้วก็3ทำค่าชื่อเสียงให้ต่ำกว่า 33% แต่อย่าเกิน100นะไม่งั้นจะโดนไล่ออกฮะแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็มาคุยกับนายหัวหน้าชมรมนะนายยูเมจิฮะคือคนนี้ฮะก็จะได้ผ้าปิดปากกัน PM 2.5 มาใส่แล้วฮะโอ้ยโอเคฮะต่อไปให้หญิงก็จะเริ่มการทดลองพวกสกอยหรืออะไรก็ตามนะจะยกศพสกอยมาฮะแล้วนี่ฮะความสามารถพิเศษของการอยู่แก๊งนักเลงนะเมื่อเราคุยกับคนเราจะมีตัวเลือกนี้ฮะ intimidate ฮะแปลว่าข่มขู่นะเราข่มขู่สกอยมาได้หรือเปล่านี่เห็นไหมเฮ้ยขอดูนะครับให้หญิงขอดูท่าข่มขู่มันอีกรอบแป๊บนึงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอีกอย
านี่ดิมาเด้มาเด้ก้อยเออได้ค่ะนี่นี่ยายหัวหน้าชมรมสก้อยมานี่มานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่ฮะแล้วเขาอยากให้หญิงอ่ะกำจัดสก้อยต่อหน้านักเลงถูกไหมฮะอ่ะนี่ไงแล้วพวกนักเลงก็จะนี่เฮ้ยสู่หกหญิงเหรออ่าเขาบอกว่าในที่สุดมันก็มาถึงแล้วไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใคร wow. แล้วเขาก็จะวิ่งหนีออกจากโรงเรียนหรออ่าโอเคฮะให้หญิงจะลองกับคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่แก๊งสกอยด้วยนะมาลองกันฮะคนที่ให้หญิงอยากลองต่อไปนะอยากลองอาจารย์อ่ะพอดูเหมือนมันก็ไม่ได้จะชอบอาจารย์สักเท่าไหร่หรือเปล่านะเอ๊ะให้หญิงจะลองหลอกล่อให้อาจารย์เดินออกมานะโอเคๆๆได้แล้วฮะ1คนฮะมาถึงแล้วฮะอาจารย์มาแถวๆนี้หน่อยดิตึง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 ว้าฮะอุ๊ยเอ้ยอะดิอาจารย์ทำไมยืนนิ่งงั้นอ่ะอ้ยกดกดกดเฮ้ยอาจารย์ทำไมแข็งทื่องั้นอ่ะแล้วอ้าวเออเฮ้ฮะไม่รอดฮะอ่ะก็ถ้าคนที่เรากำจัดอ่ะไม่ใช่เป็นเป้าหมายของพวกนักเลงมันก็โดนฮะแล้วที่ให้หญิงอยากลองต่อไปก็คือพวกสภาฮะแต่ว่ามันอยู่กันแบบว่ามันอยู่กันน่ากลัวมากเลยอ่ะให้หญิงกิ๊กได้ไหมวะเฮ้ยมีมันกิ๊กได้แฮะนี่ฮะตอนนี้ยายชิโรมิเขาติดกับดักให้หญิงแล้วนะได้ไหมวะโอ้ยมีคนได้ยินด้วยเหรอปิดประตูได้ไหมไม่หรือจริงๆอ่ะเราสามารถขู่สภาได้วะ nope. อ๋อโอเคไม่ได้ฮะแล้วไปฮะให้หญิงจะกิ๊กๆอีกนะกิ๊กๆแล้วก็วางกรรไกรไว้ตรงนี้ฮะน่าจะได้ฮะโอเคโอเคฮะแล้วต่อไปก็เก็บกรรไกรขึ้น แล้วก็ยกน้องชิโรมาชิโรมิฮะแล้วก็ให้คนมันตกใจไปเลยเอ้ยเอาดิอ๋อมันเกิน4คนไม่ได้ฮะลืมแล้วให้หญิงก็จะค่อยๆกระดึ๊บไปนะนี่จะให้อีสองตัวข้างหน้าตกใจไปก่อนโอเคมันจะทำอะไรฮะนี่โอเควิ่งออกไปเลยจ้ะนี่ให้หญิงไม่ยอมอ่ะเอาดิมันต้องมีเหตุการณ์นองเลือดกันหน่อยอ่ะมาดิยกต่อไม่รอแล้วนะเอาดิเฮ้ยเอ้ยเอาดิอ่ะจ้ะเอาล่ะให้หญิงจะสู้ฮะให้หญิงจะต้องลงไปให้ได้ใครอยากจะซ่ากับให้หญิงไหมฮะเอาไปให้หญิงก็จะทำการยกต่อไปไม่รอแล้วนะโหเอ้ยโอ้โหเหมือนเสียงจะบั๊กฮะโอ้ยตกใจตกใจดิตกใจกันดิแล้วก็สองคนข้างหน้าเราน่าจะไม่เป็นอะไรนะนี่มีปัญหาเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวให้หญิงขออนุญาตปิดก่อนโอเคฮะแล้วก็คือมี2คนนี้อีกเฮ้ยมันถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เอ้ยกฎของโรงเรียนนี้เขาห้ามถ่ายรูป huh? ไม่ได้ไม่นะโอ้ยมันไม่ได้อ่ะศักดิ์ศรีมันค้ำคออ่ะ huh? ไม่ได้อ่ะให้หญิงจะเปลี่ยนเส้นทางบ้างนะทางนี้น่าจะง่ายกว่าปะวะปิดประตูก่อนก็ได้ยายกีต้ามันน่าจะตกใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรมั้งฮะตกใจไปดิมาทางนี้น่าจะง่ายกว่านะหวังว่าจะไม่เจอแก๊งพี่บูโดนะเพราะว่ามันจะมีพี่บูโดเดินมาแถวๆนี้หรือเปล่านะอุ้ยโอ้โอเคก็เชิดมันไม่มีมือถือก็เชิดฮะก็เชิดโอเคไม่มีมือถือก็เชิดเย่จะได้ทดลองแล้วฮะในที่สุดไหนฉันเอาของขวัญมาให้พวกเธออ่ะโอเคฮะโอ้ยตอนนี้ฮะที่ลองไปทั้งหมดก็มีอาจารย์แล้วก็สภาฮะใช้ไม่ได้นะแล้วต่อไปที่หญิงอยากลองแบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าไงท้าทายความสามารถตัวเองอะฮะอยากลองเอารุ่นพี่ไปให้มันดูฮะเป็นการท้าทายความสามารถนะแล้วนี่ฮะอุ้ยตำแหน่งของรุ่นพี่ก็สวยอยู่นะ
ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ยพี่เซลเดี๋ยวให้หญิงจะกล่อมเขาเองฮะแป๊บนึงนะคือตอนนี้ให้หญิงก็กดดีบักเปิดสูตรไปแล้วนะเออแล้วก็จะฮะเดี๋ยวก่อนแลบารู้เฮ้ยเป็นอะไรแลบารู้ไหวปะเนี่ยเฮ้ยเอาเขาไม่ว่างอยู่ด้วยนะเขากำลังทำอะไรอ่ะงงฮะแต่ว่ามาทำเรื่องของเราดีกว่าฮะก็คือมาต้นไม้ต้นนี้นะแล้วก็กดซัมมอนเอนเชียนอีวิลฮะกดตัว E แล้วก็รุ่นพี่ใช่คืออันแรกสุดกดตัว X เพื่อจัดการฮะตอนนี้ให้หญิงกดตัว X ไปแล้วนะเออรุ่นพี่น่าจะม่องเท่งไปแล้วนะไหนเอ่ยตอนนี้ให้หญิงเห็นเงาลางๆแล้วฮะนี่รุ่นพี่ม่องเท่งไปแล้วฮะแล้วให้หญิงก็จะต้องลากเขาฮะเพราะว่าเหมือนให้หญิงจะอุ้มไม่ได้เนาะลองนี่พอมันอุ้มมันก็จะเขินโอเคฮะแล้วให้หญิงอ่ะก็ต้องทำการลากเขาไปหานักเลงอ่ะเอ้ยให้หญิงอ่ะไม่กังวลอาจารย์นะให้หญิงกังวลอีคนที่มีมือถือนั่นอ่ะเห็นไหมฮะ What have you done? โอเคอาจารย์ตกใจแล้วมาดิเออไอ้ไงเออแล้วให้หญิงคิดว่านะถ้าเดินผ่านตรงเนี้ยแล้วแบบอีสองตัวเนี้ยเห็นแน่ๆอ่ะถ้าหญิงทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะใครมีมือถือบ้างโอเคคนนี้มี2คนนั้นมีไหม2คนนั้นไม่มีมือถือฮะแล้วไปโอเคให้หญิงลืมคิดไปเลยว่าเรามีเวลา5นาทีหรอจริงนะให้หญิงก็พอเราได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเออก็คงจะเป็นภาพเดิมๆแต่มันก็จะเซอร์ไพรส์เนาะถ้าแบบว่าเออมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออลองดูฮะใกล้ถึงฝันแล้วฮะทุกคนใกล้ถึงแล้วตกใจแล้วตกใจยังโอ้เรียบร้อยเอ้ยเออก็ถูกแล้วฮะรุ่นพี่เราไม่สมควรตุยฮะน่ารักขนาดนี้ฮะแล้วอันต่อไปฮะทุกคนอาจจะรู้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือปกติเราจะโดนนักเลงผักใช่ไหมเวลาอยู่ใกล้แต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วแล้วก็อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยกำลังจะบอกว่ามันก็ไม่ผักอะไรเนี่ยเฮ้ยเราอยู่แก๊งเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราอยู่แก๊งเดียวกันนะเว้ยสุดท้ายเขาก็ผักเราฮะกำลังจะบอกว่าเขาไม่ผักเลยแล้วเราก็สามารถฝึกแม่ไม้มวยไทยกับเขาได้ด้วยนะโดยการคุยกับเขาแล้วก็เลือก practice ฮะนี่เออมันก็จะมีให้เลือกระดับความยากด้วยนะอยู่แล้วฮะมันแน่นอนอยู่แล้วฮะเอามาเลยฮะ very hard ไหนเฮ้ยเฮ้ยเออกด e เพื่อกิ้งกด r เพื่อเตะหรอกด F เพื่อต่อยกดตัว F ตัว R ตัว F ดีกว่านะตัว F หุ้ยอันนี้คือระดับ very hard นะทุกคนถ้าโดนครั้งเดียวน่าจะแพ้เลยหรือเปล่าพี่หญิงเอาเรื่องอยู่นะเออฝึกมาจาก Valorant นะฮะ Valorant เกี่ยวอะไรนี่ไอ้มันตอนนี้มันกดตัว Q ได้ด้วยนะอุ้ยอย่าไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยอ๋อตอนกดตัว Q เราจะไม่โดนฮะเออเราจะเป็นอมตะป่ะโอเคกดตัว Q นี่โอ้ยโคเทล้มไป4วู้อีซี่ว่ะโอ้กระจอกเฮ้ยทั้งหญิงอะของแท้ฮะเออแล้วมันก็ยังชวนทะเลาะกับเราเหมือนเดิมหรือเปล่านะไหนเอ่ยรอให้มันผักเรื่อยๆเลยเออมันก็ยังทะเลาะกับเราอยู่เหมือนเดิมฮะอ่ะรอให้มันตีเลยฮะมีใครอยากเห็นไหมถ้าเราแพ้มันอะมันจะเป็นยังไงฮะอ่ะหญิงจะลองให้ดูนะจะไม่ทำอะไรเลยฮะแล้วตอนนี้เหมือนพี่บูโดเขาก็เห็นเราโดนซ้อมอยู่อะฮะเอ้ยพี่บูโดอีพวกเทควันโดไม่สนใจเลยหรอโอ้ย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 นี่โอ้ยโอ้ยดูตาเราเหรอโอ้ยโอ้ยเราก็คือไปทำการลงอายแชโดว์มาฮะแต่งหน้าโดยธรรมชาติฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บฮะเจ็บโอ้ยพี่บูโดพี่บูโดดูขออยู่ชมรมด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะขออยู่2ชมรมไม่ได้หรอโอ้ยโอ้ยตรงนี้เห็นนะตรงนี้คือให้หญิงอยู่ใกล้พวกเทควันโดมากเลยอ่ะเออพี่ควันโดพี่
พี่บูดูต้องเห็นทั้งหญิงแล้วดิโอ้ยโอ้ยก็ไม่มีใครช่วยให้หญิงเลยฮะอ๋อเราโดนรอบเดียวแล้วจอดเลยเหรอถ้าเราเจ็บอยู่อ่ะอ๋อโอเคฮะโถอีบูโดช่วยกูก่อนโดนซ้อมโอ้ยแล้วถ้าอาจารย์มาเห็นเราอ่ะเอออาจารย์เขาจะช่วยเราไหมอ่ะเดี๋ยวให้หญิงจะลองนะแล้วอีอย่างตอนนี้ก็คือรุ่นพี่ก็กำลังเดินมาทางนี้ด้วยฮะเออน่าสนใจว่ะถ้าหญิงจะรอให้รุ่นพี่เดินไปหานะแล้วในระหว่างนี้ให้หญิงก็จะกิ๊กด้วยฮะเออทุกคนปรากฏว่ารุ่นพี่เขาเดินมาถึงก่อนว่ะงั้นลองกับรุ่นพี่ก็ได้เอ้ยเอาเดมาเดเอ้ยเอาเดเอาใหม่เดเอ้ยเฮ้ยเอาเดเฮ้ยอย่าผักเยอะฮะเฮ้ยผักมันผักเยอะจังมาแล้วฮะแล้วตอนนี้รุ่นพี่เขาเดินมาหรือยังวะให้หญิงจะอุ้ยอาจารย์ก็มาเห็นฮะแล้วรุ่นพี่อ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้าอาจารย์เวนโอ้ยคืออาจารย์เขาเข้ามาใส่เราเลยอ่ะแล้วให้หญิงกำลังถือเอ้ยกดไม่ขึ้นแล้วรุ่นพี่เขาก็เห็นให้หญิงแล้วนะตอนนี้เห็นปะแวบๆอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงเอ่ยฮะแล้วเราลองล่องหนโดยฮะทุกคนอยู่ไหมฮะอยู่กับให้หญิงไหมฮัลโหลฮะแม่งเอ้ยเกมบั๊กโอ้โอเคฮะก็ได้ข้อสรุปแบบงงๆฮะตามที่เห็นแหละฮะคือทั้งอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่เดินมาเห็นพอดีนะแล้วก็กำลังทะเลาะกับนักเลงแล้วก็เกมบั๊กตามที่เห็นโอ้โอเคฮะก็เป็นที่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับตอนนี้นะถ้าใครอยากจะให้หญิงลองอะไรอีกอ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณทุกคนเลยฮะที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้นะแล้วก็ดูให้หญิงจนจบนะถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้องให้หญิงด้วยนะแล้วก็สุดท้ายฮะขออวยพรให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ฮะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฮะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมmanifest ความสำเร็จดั่งใจหวังส่งพลังดั่งเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกกันด้วยฮะเฮ้ยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะมีความสุขฮะร่ำรวยฮะบ๊ายบายฮะขอบคุณมากฮะ